นางอังคณานีลัภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติและนางสาวอัญชนาหิมมินะอดีตอนุกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้นำเอกสารหลักฐานยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอร,รมนอและกองทบ,บกกรณีจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนกล่าวหาผู้หญิงนักปกป้องสิทธิทมนุษยชนทั้งโลกออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์พูรินี b o ท p o t c o m ที่สารแพ่งรัชดาค่ะโดยนางอังคณาอ้างว่ามีการกล่าวหาด้วยข้อความอันเป็นเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองและสิทธิท,ธท,ทางการเมืองใน3จังหวัดแดนภาคใต้โดยเฉพาะทุกครั้งที่เครือข่ายให้ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมักจะถูกเว็บไซต์ดังกล่าวใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งที่ผ่านมาได้แจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนกอมังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทให้มีการดําเนินคดีไปแล้วถึง3ครั้งแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าค่ะ จึงขอใช้สิทธิ์ทางสารด้วยตัวเองเนื่องจากเมื่อต้นปี2563มีการอภิปรายงบประมาณในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การกำกับของกรมนอภาค4ส่วนหน้าที่ให้การสนับสนุนสื่อออนไลน์ในการทำข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการเผยแพร่ข,ข้อมูลกล่าวหาตัวเองมาโดยตลอด ทางด้านนางสาวอัญชนาเปิดเผยว่าส่วนตัวก็ถูกกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่ทำรายงานเกี่ยวกับการซ้อมทรมานที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งอ้างว่าเคยถูกคุกคามครอบครัวด,ด้วยค่ะสำหรับการฟ้องในคดีนี้สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นจําเลยที่หนึ่งเนื่องจากกรมนเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรีส่วนจําเลยที่สองก็คือกองทัพบ,บก โดยในคำฟ้องก็ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนั้นร่วมกันหรือแทนการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นางอัญคนาจำนวน3ล้านบาทและก็ให้กับนางอัญชนาจำนวน2ล้านบาทรวม5ล้านบาทค่ะ